บางสิ่งบางอย่างที่เราอนุโลมตามความต้องการของชาวโลกแทบจะไม่ปรากฏแม้แต่การทำบุญมหาชาติการจัดงานวัดมีมหรสพต่างๆเราไม่เคยมีมาสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ก็พาเป็นนักธุรกิจไปกันซะไม่ได้หยุดจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือไปเที่ยวโปรดญาติโยมแต่ไม่แน่นักว่าไปเที่ยวให้ญาติโยมโปรดหรือว่าไปโปรดญาติโยมกันแน่ก็ไม่ทราบอันนี้ก็ขอฝากให้ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ได้นำไปพิจารณาเป็นการบ้านครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าไปกราบท่านอาจารย์ฟั่นทั้งที่ท่านก็ยังป่วยมีอาการล่อแร่เต็มทีก่อนหน้าที่ท่านจะสิ้นใจประมาณ3 วันพอไปกราบแล้วพยายามที่จะไม่ให้ท่านรู้สึกตัวแต่แล้วท่านก็สั่งพระเวรที่ปฏิบัติอยู่ให้เอาท่านลุกขึ้นพระก็เรียนท่านว่าหมอไม่ให้ลุกหมอไม่ให้ลุกท่านก็ย้ำอยู่ว่าเอาลุกขึ้นเอาลุกขึ้นในเมื่อลุกขึ้นมาแล้วแทนที่ท่านจะพูดอะไรมือไม้ที่ยังสั่นเทาอยู่นั่นแหละอุตส่าห์พยายามพยุงยกขึ้นมาแล้วก็ชี้หน้าผู้ไปกราบแล้วก็บอกว่านี่อะไรครูบาอาจารย์ก็ถอดแบบสั่งสอนให้หมดแล้วสามารถทำได้ดีด้วยแต่เสียอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปเพิ่มความขยันมากขึ้นเพราะเมื่อมันหมดรุ่นของพวกเธอแล้วพระธุดงค์กรรมฐานมันจะไม่มีเหลืออันนี้ก็เป็นโอวาทของท่านอาจารย์ฟั่นซึ่งท่านประทานไว้เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็ใครที่จะขอฝากเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเอาไปพิจารณาเป็นการบ้านเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติของเราในสมัยปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าคลองหรือว่ากำลังถอยหลังเข้าคลองการถือธุดงค์ควัตต่างๆเรามีความเคร่งครัดเพียงใดแค่ไหนอย่างไรถ้าสนใจในปฏิปทาหรือชีวประวัติของท่านอาจารย์มั่นเราจะได้เครื่องวัดว่าความประพฤติของเราในปัจจุบันนี้มันย่อหย่อนหรือว่ามันตึงขึ้นเท่าที่สังเกตโดยทั่วๆไปแล้วบรรดาพระภิกษุสามเณรที่อุปสมบทมาอายุพรรษายังไม่ครบ5ระเบียบวินัยยังไม่รู้การแสดงอาบัติก็ยังว่าไม่ถูกแล้วก็เที่ยวตะพายบาทเดินธุดงค์จากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือในฐานะที่เรายังไม่เข้าใจรับในเพียงพอไม่ได้ฝึกหัดนิสัยจากครูบาอาจารย์เราก็นำลัทธิการปฏิบัติผิดๆไปให้ชาวบ้านทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแท้ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี่ถือเคร่งนักท่านจะต้องฝึกสอนให้กราบให้ไหว้ให้ถูกต้องตามระเบียบเบญจังคปฏิโดยเอาหัวเข่ากับข้อศอกต่อกันวางมือลงราบกับพื้นนิ้วมือไม่ให้ถ่างเว้นระยะห่างข้อหน้าผากลงไว้ได้ระหว่างคิ้วกับหัวแม่มือจดกันทำหลังให้ตรงไม่ทำโค้งแสดงกิริยามารยาทอันเรียบร้อยงดงามอันนี้เป็นวิธีกราบที่ครูบาอาจารย์ของเราถือนักมาในสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ชำเลืองดูแล้วการกราบการไหว้นี่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์เหลือเกินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะนำมาพูดแต่ว่าโอกาสนี้เรามาประชุมกันมากๆเผื่อหากว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะของเราบ้างถ้าหากใครจะนึกว่าเป็นเรื่องนำมาเป็นเรื่องประจานต่อหน้าธารกำนันก็ไม่ควรอายเพราะว่าเราหวังดีต่อกันเผื่อมันจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้มาฟังเทศฟังธรรมกันบ้าง
นอกจากเรื่องการกราบรองลงไปอันดับต่อไปก็คือการว่าอักขระฐานกลอนให้ถูกต้องตามอักขระภาษาบาลีให้ถูกต้องตามสำเนียงมคธภาษาแล้วลองลงไปก็เรื่องระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับประเคนสิ่งของของอันใดที่เป็นยาวกาลิกยามกาลิกสัตหกาลิกยาวชีวิกอาเตเรเอกลาภผลอันใดที่มันเกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านเคยให้เฉลี่ยแจกแบ่งสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้ขาดตกบกพร่องเพราะเราถือว่าเป็นสมณะสากยบุตรด้วยกันเราจะต้องดูแลสุขทุกข์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพระภิกษุสงฆ์อาพาธเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาแต่เท่าที่สังเกตมาก็รู้สึกว่าท่านผู้ใดไม่มีบุญบารมีเป็นหลวงพ่อหลวงตาไม่มีบุญบารมีมากถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงตกอยู่ในตาลำบากจะต้องพึ่งพาอาศัยญาติโยมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์องค์หนึ่งเจ็บป่วยมาจากนครพนมชื่ออาจารย์ทองอโศกเป็นอาจารย์ผู้ทำจิตและศาสนาทำจิตธุระฟื้นฟูหมู่คณะเป็นมือขวาของท่านอาจารย์เสาเหมือนกันภายหลังมาท่านป่วยอาพาธลงไปทีแรกก็ไปอาพาธอยู่ที่วัดเกาะแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมภายหลังญาติโยมก็นำมาที่วัดป่าบ้านสวนงัวอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลในขณะที่ท่านมาถึงก็มีพระธุดงค์กรรมฐานเฝ้าวัดอยู่นั่น 7-8 องค์พออยู่มาไม่ถึงอาทิตย์ครูบาอาจารย์ผู้เจ็บมาพึ่งพาอาศัยบุญบารมีของพระคุณเจ้าเหล่านั้นท่านจะเห็นว่าการอุปถากพระภิกษุไข้เป็นการลำบากเป็นภาระหรืออย่างไรไม่ทราบพระเนนทั้งนั้นสะพายบาดแบกโกรธนี้ไปหมดทิ้งพระอาจารย์ทองซึ่งอาพาธเป็นโรคอัมพาตให้นอนแอ่งแม่งอยู่ในวัดป่าบ้านสวนงัวเพียงองค์เดียวในที่สุดต้องเดือดร้อนถึงเจ้าคุณชินวงศาจารย์ในพรรษานั้นจำสัตตาหะไปปฏิบัติตลอดพรรษาในพรรษา90วันมีเวลาได้นอนวัดเพียง12วันเท่านั้นเองนอกนั้นไปจำพรรษาที่อื่นจนกระทั่งท่านอาจารย์องค์นี้ถึงแก่มรณภาพลงไปจัดการศพเสร็จจึงได้หมดภาระอันนี้ก็เป็นสิ่งบกพร่องอันหนึ่งสำหรับลูกศิษย์นักปฏิบัติของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นข้อวินัยอันเคร่งครัดภิกษุสงฆ์อาพาธเกิดขึ้นในอาวาสใดต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องอุปถัมภ์ดูแลรักษาหาหยุกหายาหาหมอมาพยาบาลรักษาถ้าภิกษุรูปใดในเมื่อเห็นสหธรรมิกของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธลงถ้าหากคิดว่ามันจะเป็นภาระยุ่งยากรีบออกหนีไปจากอาวาสนั้นเสียพระวินัยท่านปรับอาบัติเพราะขาดความเอื้อเฟื้อไม่เอาใจใส่แม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาคิดว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอันใดเราจะรีบเร่งปฏิบัติให้ได้อรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอรหันต์และพระปุถุชนทั้งนั้นซึ่งสนใจในการที่จะปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่านวกะองค์นั้นนวกะภิกษุองค์นั้นไม่สนใจกับกิจการของสงฆ์จึงได้ยกเป็นอธิกรณ์ขึ้นมาถือว่าท่านทำผิดแล้วก็นำข้อความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกมารับสั่งถามว่าเธอปฏิบัติอย่างนั้นจริงหรือมีเหตุผลอันใด
พระภิกษุใหม่องค์นั้นก็ทูลว่าข้าพระองค์ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแต่ข้าพระองค์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลใดๆทั้งสิ้นจึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวจะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้ได้อรหันต์มาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานจากไปเสียในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบเช่นนั้นก็ยกย่องสรรเสริญพระภิกษุองค์นั้นว่าดีแล้วภิกษุดีแล้วภิกษุขอให้พวกภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่พึงเอาตัวอย่างพระองค์นี้แล้วเราจะได้ดีได้ดีนี่ในสังคมของพระอรหันต์ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ยังยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นอธิกรณ์ที่สำคัญทีนี้ถ้าหากว่าในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากสหธรรมิกของเราไปทอดทิ้งพระภิกษุอาพาธโดยไม่เอาใจใส่อุปถากดูแลรักษาพยาบาลเราสมณะสากยบุตรจะหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยบารมีของใครหนออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์สายนี้ที่ท่านถือเป็นเรื่องเคร่งนักหนาอย่าว่าแต่ในอาวาสเดียวกันแม้ภิกษุในอาวาสอื่นเกิดจากเกิดอาพาธลงท่านจะต้องส่งพระภิกษุสามเณรองค์ใดองค์หนึ่งไปช่วยพยาบาลรักษาซึ่งมันเป็นกิจธุระหน้าที่แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงรับสั่งสรรเสริญว่าผู้ใดอุปถัมภ์ประถากพระภิกษุอาพาธมีอานิสงส์เท่ากันกับอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราตถาคตที่ท่านทรงยกย่องไว้ถึงขนาดนั้นก็เป็นการกระตุ้นเตือนใจพระภิกษุสงฆ์มิให้ทอดทิ้งกันในยามยากดังนั้นในปกติแล้วเรามีปัจจัยสี่เกิดขึ้นพระภิกษุสงฆ์จะต้องพิจารณาแจกแบ่งกันไปตามฐานานุรูปเพื่อแจกแบ่งกันใช้แจกแบ่งกันฉันพอให้มีชีวิตอยู่มีกำลังพอประพฤติพรตพรหมจรรย์มีใช่ว่าจะแจกแบ่งเอาไปเพื่อความร่ำรวยหรือไปสะสมเอาไว้ให้มันบูดมันเน่าโดยปราศจากประโยชน์เพราะฉะนั้นโภชเนมัตตัญญุตตาการปฏิบัติธรรมต้องถือหลักโภชนะโภชนะรู้จักประมาณในการบริโภคการบริโภคนี้ไม่เฉพาะแต่บริโภคปัจจัยสี่แม้แต่การประพฤติวัดข้อวัดปฏิบัติก็ควรจะรู้จักประมาณดังนั้นในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าทเวเมภิกขเวอันตาปปัจจิเตนะนะเสวิตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันภักอันบัพชิตไม่ควรซ่องเสคือกามสุขขันธิกานุโยคการประกอบตนให้พัวพันในความสุขมากเกินไปคือเกินพอดีอันนั้นมันเป็นเรื่องของปุถุชนเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของสมณะอัตตากิเลมัฏฐานุโยคการประพฤติตนเพื่อทรมานตนให้ได้รับความลำบากโดยเข้าใจว่ากิเลสมันจะเหือดแห้งไปเพราะการทรมานตนอันนี้บัพชิตก็ไม่ควรต้องเสพเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นการทรมานตนโดยปราศจากประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างใดมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติพอดิบพอดีไม่ยิ่งนักและไม่หย่อนนักเป็นทางสายกลางเป็นแนวทางที่ดำเนินไปสู่ความสำเร็จอริยมรรคอริยผลดังนั้นตัวอย่างแห่งการถือเนสัจฉิกาธุดงค์ตามแบบเจ้าคุณพระอุบาลีสิริจันโทจันทร์ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีสิริจันโทจันทร์สอนให้ลูกศิษย์ถือธุดงค์ควัดเกี่ยวกับการอยู่เนสัจฉิท่านบอกว่าใครสามารถที่จะอดนอนตลอดคืนยั่งลุ่งก็เป็นการดีแต่ถ้าอดด้วยการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาถ้าอดนอนด้วยการคุยกันให้สนุกพอคล้าเวลาแก้ง่วงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดท่านจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านถือธุดงค์อย่างหนึ่งให้เคร่งครัดคือฝึกหัดนอนเวลา 4:00 น.แล้วก็ตื่นเวลา 3:00 น.
ฝึกหัดให้ได้ทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยจนกระทั่งว่าถึงเวลาสี่ทุ่มแล้วไม่อยากนอนมันก็ง่วงหลับไปเองพอถึงเวลาตีสามแล้วไม่อยากตื่นมันก็ตื่นเองตื่นแล้วนอนลงไม่ได้เพราะนิสัยมันเคยชินท่านอาจารย์เสาในฐานะที่ท่านมีพันกับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันท่านก็ย้ำสอนลูกศิษย์ลูกหาในเบื้องต้นให้ฝึกฝนอบรมตัวเองฝึกหัดตัวเองให้จำวัดเวลาสี่ทุ่มก่อนจะถึงสี่ทุ่มให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือศึกษาข้อวินัยในสำนักครูบาอาจารย์ท่านไม่นิยมในการที่จะคลุกคลีด้วยหมู่คณะด้วยการคุยด้วยการสนุกเพลิดเพลินหรือด้วยการอยู่การกินใดๆการหลับการนอนให้เคร่งครัดในการปฏิบัติเดินธุดงค์นั่งสมาธิภาวนาพอถึงสี่ทุ่มแล้วก็จำวัดหลับไม่หลับก็นอนมันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงตีสามตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามนอนไม่หลับทั้งคืนพอถึงตีสามแล้วไม่ยอมนอนต่อไปลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดนิสัยจนมันเคยชินจนคล่องตัวถ้าใครปฏิบัติบัตรตามโอวาทที่ท่านแนะนำอันนี้เป็นการฝึกหัดลูกศิษย์ในขั้นต้นถ้าใครปฏิบัติได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเปิดเผยออกมาสอนถอดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นก่อนที่จะรับลูกศิษย์เข้าอยู่ในสำนักใครเข้าไปอยู่ในสำนักของท่านในตอนแรกๆท่านจะมีตะดุกับดุด่ากับด่าทำผิดท่านก็ดุทำถูกท่านก็ด่าทำผิดท่านก็ดุทำถูกท่านก็ดุดุเอาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบางครั้งบางทีผู้ที่จะไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านทนไม่ไหวจะพายบาทแบกโกรธหนีไปถ้าหากเวลาล่วงเลยเป็นหนึ่งปีมีอะไรอาจารย์มั่นจะสอนให้หมดท่านถือว่าท่านได้กลั่นกรองแล้วฆ่าพิตีก็ไม่วิ่งคนคนนี้เป็นคนที่จะอบรมสั่งสอนได้เป็นคนมีอุปนิสัยครั้นต่อไปแล้วท่านมีอะไรดีๆท่านก็สอนให้หมดอย่างครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังเช่นหลวงปู่สิมหลวงปู่แว่นหรือท่านอาจารย์เหรียญอาจารย์บัวผาเคยผ่านสำนักของครูบาอาจารย์มั่นอาจารย์เสามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ต้นของท่านอาจารย์เสาที่ยังเหลือค้างอยู่เวลานี้ก็คือท่านอาจารย์บัวผาเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็สึกหาลาเพศล้มหายตายจากไปถ้าจะนับอีกองค์ที่สองก็คือเจ้าคุณชินวงศ์สาจารย์ท่านอาจารย์บัวผาก็ไม่ค่อยเทศไม่ค่อยพูดเพราะติดนิสัยของท่านอาจารย์มั่นแต่ที่แบกแนวปากเปาะหน่อยก็คือเจ้าคุณชินนวงศ์สาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์เสาอันนี้เป็นปฏิปทาย่อๆของครูบาอาจารย์ที่นำมาเล่าเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สหธรรมิกทีนี้หลักการสอนกรรมฐานของท่านอาจารย์เสาท่านเริ่มต้นด้วยการให้บริกรรมภาวนาพุทโธเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธิคล่องตัวจนชำนิชำนาญพอสมควรแล้วเพื่อจะให้จิตมีสติปัญญาก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาอันดับที่สองท่านสอนให้พิจารณากายคตาสติให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้มองเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกการพิจารณากายคติท่านถือคติเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งพิจารณาไปโดยอนุโลมปฏิโลมไปตามลำดับจนครบอาการ32อีกอย่างหนึ่งท่านให้พิจารณาเพียงอย่างเดียวคือให้กำหนดจดจ้องมองดูที่บริเวณหน้าอกแล้วกำหนดจิตลอกหนังออกเถือเนื้อออกมองให้มันถึงกระดูกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนจิตมันเชื่อมั่นว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ในอันดับต่อไปท่านก็ให้บริกรรมภาวนาอัฐิอัฐิแล้วก็จ้องความรู้สึกของจิตลงไปบริเวณหน้าอกพยายามทำบ่อยๆทำเนืองๆทำให้มากๆ
ในที่สุดเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะได้นิมิตมองเห็นโครงกระดูกบริเวณหน้าอกหรือมองเห็นโดยทั่วตัวในเมื่อเห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้วก็เพ่งจ้องมองดูที่โครงกระดูกจนกระทั่งโครงกระดูกมันแหลกละเอียดสลายตัวไปหรือได้อสุภกรรมฐานในเมื่อพิจารณาอสุภกรรมฐานรู้จริงเห็นจริงอันเป็นอุบายระงับราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจเพื่อจะได้มีโอกาสบำเพ็ญเพียรภาวนาในขั้นต่อไปเสร็จแล้วพระอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาร่างกายให้มองเห็นโดยความเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคือแยกออกไปว่าร่างกายนี้มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟในเมื่อแยกออกไปแล้วก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาให้มองเห็นเป็นนิมิตว่าร่างกายนี้มีแต่ดินน้ำลมไฟกันแท้จริงจนกระทั่งจิตยอมรับว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในดินน้ำลมไฟไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์เพราะอาศัยดินน้ำลมไฟยังคุมกันอยู่มีปฏิสนธิวิญญาณมายึดครองโดยความเป็นเจ้าของเพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมจึงทำให้เราเกิดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนยึดว่าของเราของเขาร่างกายของเราของเขาในเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็ได้อนัตตานุปัสสนาญาณเห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาหมดทั้งสิ้นภูมิจิตภูมิใจก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นปฏิปทาของท่านอาจารย์เสาและอาจารย์มั่นที่เคยได้ยินได้ฟังมาเพียงเล็กๆน้อยๆนำมาเล่าเพื่ออาจจะเกิดประโยชน์แก่วงการนักปฏิบัติบ้างดังนั้นการแสดงธรรมะอันเป็นคติเตือนใจในบัดนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาเวลาผ่านไปถึง53นาทีก็เห็นว่าพอสมควรถ้าจะแสดงไปมากนักท่านก็เพียงพล้ำเกี่ยวกับการฟังธรรมซะจนบางทีอาจจะนึกว่าเป็นการรบกวนโสตประสาทจึงใคร่ที่จะขอสมมติยุติลงด้วยประการฉะนี้การรู้ธรรมเรียนธรรมก็เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นทั้งนี้มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นแต่เพียงหลักวิชาการเป็นทฤษฎีเป็นสูตรที่ให้เราอาศัยเป็นเครื่องมือเพื่อค้นคว้าหาความจริงตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราจะพยายามทำจิตใจให้ยอมรับก็คือกฎธรรมชาติที่เป็นผลเกิดจากการกระทำคนเรามีกายวาจาและใจไตรทวารทั้งสามเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งบาปในเมื่อเราทำอะไรลงไปด้วยกายวาจาและใจทำลงไปแล้วย่อมโต้ตอบคือเราจะต้องรับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าสอนอันนี้เป็นกฎธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกระทำของเราเองแต่กฎธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งคือความยักย้ายเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมที่เราได้ยินได้ฟังว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนให้เราพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้ให้มากๆจนกระทั่งสร้างสมรรถภาพทางสติให้มีความเข้มแข็งพอสมควรที่จะประคับประคองจิตในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีอันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติสภาพจิตของเราจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจะไม่ปฏิเสธความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราไม่อาจสามารถที่จะคัดค้านหรือปฏิเสธได้โดยประการทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็จะรู้ซึ่งเห็นจริงดำรงตัวอยู่ในความปกติภาพไม่หวั่นไหวเราก็จะมีความสุขกายสุขใจได้โอกาสที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยความสบายใจเป็นอย่างยิ่งการแสดงธรรมอันนี้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังอยู่บ้างหรือจะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลขออุทิศถวายเป็นดอกไม้บูชาบุรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นการขอสมาครูบาอาจารย์ที่ยังดำรงชีวิตอยู่
การแสดงธรรมถ้าหากว่าผิดพลาดด้วยประการใดขอฝากไว้กับท่านผู้ปัญญาชนได้ช่วยพิจารณาถ้าใครจะฝึกหัดตนเป็นพระโสดาบันต้องเป็นผู้รับฟังมีปัญหายังตกค้างอยู่อีกอันหนึ่งว่าสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิ60มีผู้ถามว่าพระโสดละสกายทิฏฐิได้แล้วทำไมจึงต้องมีราคะอยู่การละกิเลสของพระโสดาบันในขั้นนี้เป็นแต่เพียงละมิจฉาทิฏฐิสกายทิฏฐิคือความเห็นเข้าข้างตัวหรือพระพุทธเจ้าสอนว่าเบญจขันธ์ 5ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระโสดาบันแม้ยังละขันธ์ 5ไม่ได้แต่ก็ละความเข้าใจผิดคือยอมเชื่อคำเทศของพระพุทธเจ้าว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระโสดาบันฟังแล้วพระโสดาบันก็ไม่เถียงพระพุทธเจ้าถ้าพระโสดาบันองค์ใดยังเถียงพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าท่านผู้นั้นว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ยอมรับและไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าผู้นั้นไม่ใช่พระโสดาบันการละสกายทิฏฐินี้เป็นแต่เพียงละความเห็นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายถึงการละกิเลสไม่ได้หมายละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเด็ดขาดลงไปพระโสดาบันยังยึดถือในเบญจขันธ์อยู่ยังถือว่าเบญจขันธ์นี่เป็นเราเป็นของเราแต่ไม่ปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพระโสดาบันแม้ละสกายทิฏฐิแล้วก็ยังต้องมีราคะความกำหนัดยินดีอยู่ปัญหานี้ขอให้คำตอบเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านเองด้วยของครูบาอาจารย์ด้วยและด้วยอำนาจบุญของพระพุทธธรรมประสงค์อันเป็นสรณะที่พึ่งจึงช่วยเป็นปัจจัยอุดหนุนเกื้อกูลพลังจิตของท่านทั้งหลายให้บรรลุถึงคุณธรรมอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ